คำว่าอาร์ตเนี่ยมันคืออะไรสำหรับตัวเองคะโอ้โหยากมากมุมมองของพี่เนี่ยศิลปะสำหรับพี่คืออะไรครับศิลปะก็คือศิลปะในความหมายของผมนะความเป็นศิลปะคือมันศิลปะก็คือไงดีอ่ะสิ่งที่ดูแล้วสวยฮะศิลปะคือ passion ฮะผมมองว่าศิลปะคือชีวิตแหละทุกสิ่งที่มันให้ความหมายกับชีวิตของตัวเราเองครับคือสิ่งที่เราชอบมันเป็นความชอบของเรามากกว่าเพลงที่ฟังหรือว่าหนังสือที่อ่านหนังที่ดูอะไรเงี้ยฮะมันดีไฟไม่ได้อะคือเป็นความสุขมากกว่าทำแล้วมีความสุขแล้วคนเห็นก็มีความสุขด้วยเหมือนการใช้ชีวิตนะครับทุกวันเวลาตื่นขึ้นเดินทางทำงานนอนหลับก็คือเป็นศิลปะมันคือมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมแล้วอะตอนเนี้ยคืออะไรที่เราแบบทำแล้วมีความสุขแล้วก็คือทำไปได้เรื่อยเรื่อยเรื่อยๆทำได้ทั้งวันทั้งคืนคือไม่จบอะคือคุณจะทำจนตายก็ทำได้สำหรับปอมมันค่อนข้างกว้างมากถ้าสมมติว่าเราเอากองขยะกองหนึ่งไปตั้งอยู่ในเทสโมเดิร์นนะคะคนก็จะตีความว่ามันคือศิลปะแล้วมันขึ้นอยู่กับคนมองมากกว่าค่ะเป็น self expression อย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะงั้นเราใครจะมี outlet แบบไหนก็แล้วแต่คนสำหรับผมเป็นภาษาแล้วกันครับภาษาหนึ่งที่อาจจะเป็นภาษาสากล universal languageมันคือความคิดมันคือภาษามันคือทุกอย่างรอบตัวเรามันเป็นอะไรก็ได้ค่ะศิลปะเนี่ยศิลปะไม่สามารถตอบใน5นาทีค่ะอาจจะต้องใช้ต้องชีวิตไอ้ที่ทำมาทั้งหมดนี้อาจจะเป็นแค่การหาคำตอบมันแค่นั้นแหละแต่ก็ไม่เคยหยุดที่จะทำมันเลย